ถูกเสือโคร่งมลายูกัดขณะถ่ายอุจจาระในพุ่มไม้ชายชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งตกใจสุดชีวิตหลังเข้าไปอุจจาระในพุ่มไม้แล้วก็ถูกโจมตีโดยเสือเมื่อวันที่17เมษายนที่เหมืองร้างใกล้กับเมืองกวนตันฟรีดิโอแกลิจาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัย28ปีรู้สึกปวดท้องขณะลาดตระเวนเพื่อลดความประเจิดประเจ้อเขาได้เลือกทำเลถ่ายหนักเป็นพุ่มไม้ใกล้กับแม่น้ำทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงสุนัขทั้งสองตัวของเขาเห่าขึ้นมาวินาทีต่อมาเขารู้สึกว่าถูกกัดโดยเสือโคร่งมลายูเขาพยายามตอบโต้ด้วยการต่อยแต่ถูกสวนด้วยการกัดโชคยังดีนะที่สุนัขทั้งสองตัวของเขาพุ่งเข้ามาช่วยปกป้องเจ้านายของพวกมันอย่างภักดีจนเจ้าเสือตัวเนี้ยเลือกที่จะปล่อยพวกเขาไปเหยื่อคมเขี้ยวหนีออกมาได้ในสภาพเปรอะเลือดเขาถูกเย็บนับสิบเข็มแต่บอกว่าจะต้องกลับไปทำงานต่อเพราะต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวโชคร้ายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงเลยเนาะบางทีก็เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่พร้อมจะรับมือเอาซะเลยเหยื่อเสือรายเนี้ยยังโชคดีนะไม่เชื่อก็ถามคนนี้ดูสิ